ตอนนี้พี่ดิวอยู่ที่ Toyota Alive บางนาครับผมวันนี้ครับมีโปรเจกต์สุดพิเศษจากทาง Toyota ครับพี่ดิวได้รับมอบหมายให้นำรถ Toyota Fortuner ครับรถ SUV อันดับ1ของคนไทยครับมาตกแต่งนะก็ประมาณครึ่งล้านครับผมและยังมีนะฮะสำนักดังที่จะมาแบทเทิลกับเรานั่นคือนัดแจ่ม A4 มาดูว่าสำนักไหนจะแต่งออกมาแล้วหล่อแรงกว่ากันครับแต่งเสร็จแล้วครับเราไปเจอกันที่งาน Racing Mania ครับเราจะมาแบทเทิลมาซิ่งกันด้วยว่ารถสำนักไหนจะแรงกว่ากันครับบอกเลยว่าพี่ดิมไม่อ่อนข้อให้อย่างแน่นอนครับผมสำหรับ Fortuner ถือว่าเป็น PPV นะฮะอันดับหนึ่งของคนไทยมาโดยตลอดครับต้องบอกว่าการตกแต่ง Fortuner มันคือทางของเราอยู่แล้วด้วยความที่เราก็เป็นคนที่ใช้ Fortuner อยู่แล้วแล้วก็ลูกค้าที่ร้านเนี่ยเอา Fortuner มาแต่งที่ร้านกันเยอะมากวันนี้เราจะมาตอกย้ำกันว่า Toyota Fortuner เนี่ยการตกแต่งของเขาเนี่ยมันตกแต่งได้หลากหลายสไตล์ต้องบอกงี้ว่า Fortuner ในตัวปัจจุบันอย่างตัว Leader 2.4 เนี่ยหน้าตามันหล่อตั้งแต่เกิดนะฮะแต่งเติมอีกเล็กน้อยหล่อลงตัวยิ่งขึ้นแน่นอนครับอย่างที่บอกไปครับสำหรับ Toyota Fortuner มันเป็นรถที่หน้าตาดีอยู่แล้วนะครับการตกแต่งไม่ว่าจะเป็นสายซิ่งนะฮะยางซิ่งล้อซิ่งแต่งแรงจูนแรงก็สามารถทำได้หรือทุกวันนี้จะนิยมการตกแต่งแบบแนวสปอร์ตแนวแบบคล้ายๆรถยุโรปนะฮะก็มีให้เห็นกันเยอะหรือเราจะเป็นสายยกสูงสายลุยสายป่าน Fortuner ก็สามารถทำได้ไปได้ในทุกรูปแบบอยู่แล้วสำหรับ Fortuner ครับสำหรับคันนี้นะครับพี่ดิมวางคอนเซ็ปต์ไว้ว่านะฮะเมื่อเราจะต้องทำการลงสนามแร็กเพื่อแข่งขันด้วยเราก็ต้องใช้ยางที่มีคุณภาพสูงล้อก็จะเป็นล้อน้ำหนักเบานั่นคือล้อฟอร์สนะที่สำคัญครับเมื่อเราใช้ความเร็วสูงๆเราต้องมีเบรกดีๆสักชุดหนึ่งและช่วงล่างดีๆทำให้ขับขี่ด้วยความมั่นใจมากขึ้นนะบอกเลยว่าสเต็ปนี้นอกเหนือจากการลงสนามแข่งชีวิตประจำวันคุณก็จะมีความสุขในการขับขี่ยิ่งขึ้นครับบอกเลยว่ามั่นใจมากนะฮะเพราะว่าในสไตล์การแต่งของเราใช้งานได้ด้วยแข่งได้ด้วยซิ่งได้ด้วยนะฮะและคู่แข่งเรารู้อยู่แล้วเขาเป็นสำนักแต่งแรงอ่ะเขาต้องแต่งซิ่งต้องเอารถไปจูนแล้วแบบวิ่งจะถึงเส้นหรือเปล่าพังก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวมาชมกันว่าใครจะวินฮะถึงแม้ผมจะเคารพพี่นะแต่ว่างานนี้ผมไม่ยอมว่ะ